านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นรอบรู้เรื่องพลังงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.กับดนฤดีชัยสมบัติกัญญาเลขาวัฒนะกัสมนพงษ์ธานีในรายการ Energy Time รายการวิทยุรางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Thailand Energy Award ประจำปี2013สนับสนุนรายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทPTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนป่าในจินตนาการของผมก็น่าจะมีต้นไม้งอกขึ้นมาจากพื้นถนนแต่กิ่งก้านจนเขียวไปทั้งเมืองมีลำธารที่มีฝูงปลาสีสวยว่ายกันเต็มไปหมดและที่สำคัญป่าก็เปลี่ยนควันรถเหม็นๆในกรุงเทพให้กลายเป็นอากาศสดชื่นได้อีกด้วยจินตนาการกำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงสุขาภิบาล2ป่านิเวศที่กำลังจะเติบโตเป็นแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ให้คนเมืองโดยสถาบันปลูกป่าปตท.ในฐานะนักบุกเบิกแหล่งพลังงานเราเชื่อว่าทุกๆการแสวงหานำมาซึ่งโอกาสในการค้นพบจากก้าวแรกเมื่อ30ปีที่แล้วปตท.สผ.เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ผ่านการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน30ปีปตท.สผ.ก้าวที่มั่นคงสู่อนาคตอันยั่งยืนทุกย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical 1ใน10บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJ ASI เปิดบันทึกปิโตรเลียมก่อนโปร่งใสลุงเขาว่าการสำรวจขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในบ้านเราเนี่ยมันไม่โปร่งใสหรอเฮ้ยก็เมากันไปเรื่อยเปื่อยเอ้าที่ว่าใต้ดินมีน้อยเขาก็เมาว่ามีเยอะนั่นที่ขุดยากๆเขาก็ว่าง่ายเหมือนเปิดก๊อกเออนั่นสิแล้วยังแอบเมากันว่าขนไปขายเมืองนอกเมืองนาอีกนะเฮ้ยไอเรื่องพลังงานเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศรัฐน่ะไม่ปล่อยให้มั่วนิ่มหรอกต้องมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนเริ่มสำรวจผลิตแล้วเวลาจะขายเนี่ยนะก็มีมาตรวัดที่ได้มาตรฐานสากลไม่ได้ขายกันมั่วๆเหมือนถั่วต้มนะโอ้โหตรวจยิบเลยนะเนี่ยใช่สิแถมเอกชนแต่ละเจ้าก็อินเตอร์กันทั้งนั้นสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะในวันจันทร์ที่29มิถุนายนกับดิฉันกัสมนพงษ์ธานีค่ะค่ะดิฉันกัญญาเลยค่ะวัฒนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีคุณกัสมนค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะดิฉันเปิดดูข่าวพลิกไปพลิกมาแล้วมีหลากหลายประเด็นมากมายก่ายกองเลยทีเดียวนะคุณกัญญาใช่ค่ะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮอตอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารทางด้านพลังงานค่ะไปกันที่ข่าวแรกเลยเนาะเพราะว่าหลายคนก็ให้ความสนใจไปข่าวแรกกันเลยนะคะเมื่อวานนี้เองนะคะคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็นำทีมนะคะเดินทางตรวจลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจกระบวนการบริหารจัดการก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเพราะว่าเป็นการรองรับที่ทางคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะจะเดินทางไปประชุมก็นั่นแหละท่านก็เลยบอกว่าเดินทางไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ไปตรวจงานก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รายงานให้กับทางครม.รับทราบนะคะในเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมนะคะข้อมูลการใช้การผลิตแล้วก็การส่งออก LPG ไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าหลายๆพื้นที่เองเนี่ยก็หลายจังหวัดมีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ต้องมีการดูแลให้ใกล้ชิดให้จำเป็นไปตามกฎหมายของเรานะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะ LPG เองเนี่ยก็มี
อยากจะหาให้เป็นราคาเดียวแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้แต่ว่าก็ใกล้เคียงแล้วนะคะตอนนี้บอกว่าก็ทำมาเป็นจาก3กลุ่มนะคะตามประเภทการใช้งานก็นั่นแหละกระทรวงพลังงานก็พยายามปรับมาให้ราคาใกล้เคียงกันตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ราคาเดียวกันนะคะค่ะเขาบอกว่าโครงการพิเศษนะคะก็มีการให้มาตรการการช่วยเหลือสำหรับคนมีรายได้น้อยนะคะในราคาในการซื้อ LPG ในราคาที่จะถูกลงค่ะคือคนราคากับพวกเรานะคะก็อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าหับเร่แผงลอยนะคะก็จะได้ราคาที่ถูกลงแล้วก็ทางประชาชนที่ใช้ไฟไม่เกิน90หน่วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เองนะคะในส่วนของ LPG ภาคขนส่งนะคะก็มีราคาหน้าปั๊มนะคะของแต่ละแห่งเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่ากันในต่างจังหวัดนะคะก็มีตั้งแต่15บาทถึง16บาทต่อลิตรเลยทีเดียวเพราะว่าก็นะค่าการตลาดก็ผันแปรไปตามต้นทุนการขนส่งใช่ไหมคะแล้วก็การแข่งขันในแต่ละพื้นที่แต่ว่าทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็มีการกำชับนะคะแล้วก็ประสานงานให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยช่วยติดตามดูหน่อยนะคะอยากจะให้ราคาขายปลีกเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้มากเกินไปค่ะนะคะในส่วนของ LPG ภาคอุตสาหกรรมเองนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยก็มีอุตสาหกรรมที่ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยไม่มีการอุดหนุนแล้วนะทางรัฐไม่ได้อุดหนุนใดๆเลยนะคะก็บอกว่าเป็นราคาทั่วไปนะคะแต่ว่าคือ LPG ก็มีการนำเข้านะแล้วเขาก็สามารถเอาไปต่อยอดมูลค่าอื่นๆได้ในวัตถุดิบที่เอามาทำเป็นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีค่ะนะคะแล้วก็สำหรับการส่งเอา LPG ไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็มีการมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการประสานแล้วก็การกำกับดูแลการขาย LPG ให้ถูกต้องเขาบอกว่าเป็นระบบใหม่นะคะที่นำเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบแบบกองทัพมดก็คือเหมือนกับว่ามีการเอาลักลอบไปขายตามชายแดนก็ถังแก๊สธรรมดาของเรานั่นแหละทยอยเอาออกไปนะคะก็มีการพูดคุยกันค่ะว่าแบบลองไปดูตามชายแดนสี่ปั๊มปตท.ถังแก๊สปตท.เนี่ยเป็นไปหมดเลยนะคะเพราะว่า LPG บ้านเราเนี่ยถูกกว่าต่างประเทศนะคะท่านบอกว่าตรงนี้แหละเราต้องมาดูแลให้ดีๆเพราะว่าถ้ามีการส่งออกไปลักลอบไปจำหน่ายเนี่ยก็ทำให้แก๊สเราเนี่ยหายไปจากระบบโดยใช้เหตุนะคะแล้วก็ยังมีการติดตามนะคะด้วยระบบโลจิสติกด้วยนะคะมีการดูแลการติดตามตั้งแต่การจัดหาแก๊ส LPG ที่คลัง LPG เลยไปถึงกระบวนการขนส่งที่ป้อนไปยังโรงงานเพื่อเอาไปสู่ผู้บริโภคภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งเขาบอกว่ามีการมอบนโยบายตรงนี้แหละต้องป้องกันนะคะไม่ให้มีการลักลอบให้เกิดการค้าข้ามประเทศหรือว่าลักลอบการส่งออกได้แล้วก็มีการมอบหมายให้ทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะช่วยดูแลชุมชนในพื้นที่ รอบๆคลังก๊าซ LPG ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ชุมชนขยายใช่ไหมคะก็ไปอยู่ล้อมรอบคลัง LPG มากขึ้นก็อยากจะให้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะดูแลให้แบบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าก็ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็มีปัญหาสู้ดูแลไว้ก่อนดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับภาพรวมการใช้ LPG ภาคครัวเมอในส่วนของภาคเหนือนะคะก็อยู่ที่ 4,202 ตันต่อเดือนนะคะเขาบอกว่าลดลงจากปีก่อนเนี่ย 2% แต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมของประเทศเองเนี่ยเริ่มกลับสู่ภาวะที่ควรจะเป็นแล้วนะคะเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยมีการดูแลเรื่อง LPG เทียบประชาประเภทแล้วก็มีการลักลอบการนำเข้าใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเขาบอกว่าการส่งออกเนี่ยก็ลดลงอย่างมากเลยนะที่เอาแอะไปส่งออกเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้นะคะส่วนการนำเข้า LPG เองก็ลดลงนะเกือบ 50% เลยนะคะจากเกือบ 168,000 ตันต่อเดือนเนี่ยตอนนี้ก็เหลือไม่ถึง 100,000 ตันต่อเดือนแล้วนะคะก็เป็นผลมาจากการที่ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยพยายามปรับ LPG ให้เป็นราคาเดียวกันทุกกลุ่มนะคะก็ทำให้การใช้เนี่ยลดลงเนาะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันนะคะสถานการณ์มันก็ย่อมดีขึ้นและอย่างที่คุณกัญญาพูดถึงนิดนึงนะคะว่าท่านรัฐมนตรีเพราะว่าการกระทรวงพลังงานเองก็พยายามนะในเรื่องของ LPG ที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่แผงลอยนั่นเองซึ่งทางท่านณรงค์ชัยก็เตรียมนะพิจารณาหางบประมาณสำหรับชดเชยราคา LPG นั่นแหละให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ LPG ที่อยู่ในราคาต่ำ18บาท13สตางค์ต่อกิโลกรัมใช่ไหมคะซึ่งกลุ่มครัวเรือนทั่วไปก็ซื้อในราคา23บาท96สตางค์ต่อกิโลกรัมใช่ไหมคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้ขอใช้งบประมาณ300กว่าล้านบาทนะคะจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนั่นแหละเพื่อเอามาชดเชย LPG นี่แหละนะคะซึ่งก็มีการชดเชยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะแล้วก็จะครบกำหนด
รอบการชดเชยในเดือนนี้แล้วนะคะและสำหรับการใช้ LPG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าของกลุ่ม SME นั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกนะคะซึ่งกลุ่มนี้ถือว่าได้รับผลกระทบนะคะจากการปรับขึ้น LPG ที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงพลังงานเองก็จะพยายามสนับสนุนให้หันไปใช้ LPG ถังใหญ่เลยนะประมาณ4-8ตันนะคะแทนที่จะใช้ LPG ขนาดถังครัวเรือน15-48กิโลกรัมใช่ไหมคะคราวนี้แหละพอถ้ามีการแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยก็จะมีราคาถูกลงแล้วก็ในช่วยในเรื่องของต้นทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกได้นะคะตรงนี้นอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของกระทรวงแรงข่าวจากกระทรวงพลังงานนะก็พูดถึงในเรื่องของกระทรวงพลังงานที่เขาจะอยู่ในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถนำเงินกองทุน LPG เนี่ยมาใช้ในอนาคตด้วยนะคะก็ต้องดูว่าจะมีความเป็นไปไม่ได้แค่ไหนหรือก็ต้องมาคุยกันหลายยกอีกนะคะว่าจะเอาตรงไหนมาช่วยกันนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของการจัดทำแผนก๊าซธรรมชาติปีพุทธศักราช2558ถึงปี2579ด้วยนะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็มีการจัดทำมีการประเมินภายใต้สมมุติฐานเป็น2ทางเลือกนะคะเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นพิจารณาและจะเอาไปนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะคะซึ่งการจัดทำแผนนั้นภายใต้แผนที่บอกว่า2สมมุติฐานนะคะ2แนวทางแนวทางแรกก็คือกรณีที่เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว21ปีนั่นก็คือตั้งแต่ปี2558ไปถึงปี2579นั้นก็คือภายในรายละเอียดของแผนก็จะคือจะต้องเดินหน้าในเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะแล้วก็จะมีการลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติลงแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทดแทนซึ่งโดยความต้องการใช้ก๊าซในช่วงท้ายของแผนช่วงท้ายๆปี2579เนี่ยจะอยู่ที่ 4,344 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะคะซึ่งจะมีสัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG เนี่ยจะมีสัดส่วนมากกว่าก๊าซที่ผลิตได้ในประเทศตั้งแต่ปี2572นะคะเนื่องจากว่าก๊าซเนี่ยจากตะวันตกเนี่ยจะหมดภายในปี2571นั่นเองตรงนี้ที่เขามีการประมวลและประเมินภายใต้สมมติฐานเอาไว้ส่วนสมมติฐานที่2ก็คือกรณีที่ไม่สามารถที่จะดำเนินตามได้ตามแผน PDP นะคะทั้งในส่วนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นั้นไม่สามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขนาด800เมกะวัตต์รวมถึงโรงไฟฟ้าเทพาที่จังหวัดสงขลา 2,000 เมกะวัตต์และบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนหรือว่า NPS ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ที่ขนาดกำลังการผลิตอยู่540เมกะวัตต์ได้นั้นจะต้องทำยังไงตรงนี้นะคะซึ่งจะมีในเรื่องของการประเมินในเรื่องของการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนที่ดำเนินได้แค่ 70% ของแผนนั้นจะทำให้ความต้องการใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นเป็น 5,653 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตรงนี้แหละจะต้องมีการจัดหาก๊าซเข้ามาทดแทนเพิ่มขึ้นอีกถึง 1,311 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันต่อวันเลยทีเดียวนะคะก็ต้องดูกันว่าภายใต้สมมุติฐานของแผน2แผนนี้นะคะก็ต้องเอาไปเข้าที่ประชุมการพิจารณาดูว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเลือกแนวทางไหนก็พิจารณาเอาก็แล้วกันนะคะตรงนี้ก็ในส่วนสมมติฐานที่2เนี่ยนะคะก็บอกว่าให้ทางปตท.มีการนำเข้านะคะแผนนำเข้า LNG เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ต้องมีการสร้างคลัง LNG เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยที่เรามีการเตรียมคลัง LNG เอาไว้แล้ว3ระยะใช่ไหมคะก็15ล้านตันแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นแผนแรกไม่ได้เป็นแผน2เนี่ยนะคะจะต้องมีการสร้างเพิ่มแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีผลต่อค่าไฟฟ้าที่จะมีต้นทุนสูงขึ้นเพราะว่า LNG นำเข้าเนี่ยมีราคาสูงกว่าถ่านหินเยอะเลยนะคะก็มารอดูกันนะว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่อง LPG นะคะคือถึงแม้ว่าภาครัฐเนี่ยจะพยายามดูแลเรื่องการลักลอบยังไงนะคะแต่ว่าก็ยังมีนะคะยังมีในเรื่องของการลักลอบใช้ถังนะคะถังบรรจุก๊าซถุงต้มหรือว่าก๊าซที่บ้านเราในครัวเรือนนั่นแหละนะคะแต่ว่าใส่ในถังที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการบรรจุข้ามยี่ห้อกันนะคะทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็กำชับเลยนะคะพลังงานจังหวัดทุกแห่งเลยนะคะให้ออกตัวตา
โรงบรรจุก๊าซนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็มีการตรวจสภาพถังก๊าซหุงต้มก่อนออกมาสู่ประชาชนทั่วไปนะคะโดยคุณทวารัตน์สุตบุตรรองปลัดกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็บอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยมีการได้รับรายงานนะจากหัวหน้าสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็เขาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนะคะผู้กระทำผิดที่มีการลักลอบปลอมแปลงถังบรรจุก๊าซหุงต้มแล้วก็มีการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าที่ไม่ตรงกับตัวถังหรือว่าที่เรียกว่าลักษณะค่ายี่ห้อนั่นเองสมมติว่าเป็นถังของปตท.แต่ว่าบัตรไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าจะดำเนินการตามกฎหมายนะเพราะว่าถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแล้วก็กระทรวงพลังงานเนี่ยจะพยายามหาลือกับผู้ค้านะคะที่การที่เสียหายเนี่ยมีการฟ้องร้องกันต่อไปนะคะแล้วก็ท่านนะคะก็ยังได้มีการกำชับนะคะให้สำนักงานพลังงานจังหวัดทุกแห่งเนี่ยเร่งไปทำความเข้าใจกับโรงบรรจุก๊าซในพื้นที่เลยให้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจสภาพถังก๊าซถุงต้มก่อนที่จะบรรจุถังเพราะว่าถ้าถังเก่าเนี่ยมันทำให้เกิดการระเบิดได้ง่ายไงคะแล้วก็เป็นอันตรายใช่ไหมแล้วก็บางถังเนี่ยโอ้โหเป็นสนิมนะคะแล้วก็รอยเชื่อมเนี่ยอาจจะไม่เรียบร้อยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ไปเรื่อยเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เองก็มอบหมายให้ทางกรมธุรกิจพลังงานนะคะเชิญผู้ค้าก๊าซมาตรา7นะคะหรือว่าผู้ทำธุรกิจก๊าซถุงต้มรายใหญ่ของประเทศก็อย่างเช่นบริษัทยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคอลจำกัดมหาชนนะคะปตท.บริษัทมิคคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทสยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคอลจำกัดมหาชนนะคะก็มาทำความเข้าใจกันนะคะถึงมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็อยากจะเพิ่มความเข้มงวดนะคะในการตรวจตาถังก๊าซถุงต้มแต่ละยี่ห้อด้วยนะคะก็เป็นการสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าถ้าเราใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะปลอดภัยกว่าใช้ถังก๊าซที่ไม่ค่อยมันได้มาตรฐานเราก็ต้องจริงๆแล้วผู้บริโภคเองหรือว่าผู้ใช้เองก็ควรที่จะตระหนักตรงนี้นะมันไม่ใช่ว่าให้หน่วยงานคอยไปดูแลนะถ้ามันอันตรายหรือว่ามันหมดอายุมีสนิมมีรอยอะไรเงี้ยรอยเชื่อมที่มันเราเห็นแล้วนะก็ไม่ควรที่จะเอามาใช้อยู่แล้วนะคะมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่คุณก็ยังลอบลอกแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นอันตรายจริงๆนะคะเป็นอันตรายมากๆเลยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุนะมันก็จะเกิดความสูญเสียกันไปนะคะเราเองก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะไม่ใช่แบบว่าโอ้ยถ้าเราให้แต่หน่วยงานรัฐไปคอยดูแลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่งั้นมันก็ไม่หมดสักทีทั้งประเทศอะนะมันทั่วประเทศมันอยู่ที่สามัญสำนึกคนใช้ด้วยนะว่ากันตรงๆนะคะดูแลกันด้วยเนาะอะไรที่มันอันตรายอยู่ก็พอเถอะเลิกเถอะนะคะอันไหนที่มันหมดอายุก็ทิ้งไปซะนะคะเอาหาอันใหม่มาทดแทนอะไรกันก็ว่ากันไปนะคะมากับอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้ก็มันก็หลากหลายนะในเรื่องของข่าวพลังงานเนี่ยมันก็มีแตกประเด็นไปอีกแล้วนะคะซึ่งทางฝั่งของท่านคุณมนูลสิริวัลค่ะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานของทางสภาปฏิรูปพลังงานแห่งชาติใช่ไหมคะท่านก็พูดถึงในเรื่องของตามที่คณะกรรมการพลังงานของสภานิติแห่งชาติเนี่ยเขามีการเสนอนะคะที่จะให้ตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติใช่ไหมคะแล้วก็มีกลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือว่าคปพ.เขาก็ได้มีการพยายามที่จะเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยให้เห็นชอบนั้นคุณมนูลมองว่าการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะแต่ว่าจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็จะบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างนะคะถ้าหากว่าเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นทั้งองค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลหรือว่าเป็นเรกูเลเตอร์หรือว่าเป็นผู้ดำเนินการนะคะหรือว่าทำเป็นโอเปอเรเตอร์ซะเองเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าบริษัทพลังงานแห่งชาตินั้นก็ถือว่าจะต้องมันมีความซับซ้อนกันอะกับหน่วยงานเดิมแล้วก็ยากต่อการตรวจสอบด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์ความขัดแย้งและมันต่อไปก็เกิดบอกเกิดตรงไหนอีกคอร์รัปชันก็ตามมาอีกอย่างเงี้ยมันก็นะมีหลากหลายความคิดแต่บางทีคือถ้าเขาเรียกไงเจตนาที่ดีมันก็ดีแต่เพียงแค่ว่ารายละเอียดบางอย่างข้อปฏิบัติบางอย่างถ้ามีหน่วยงานที่เรามีอยู่แล้วมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ไม่น่าที่จะมาแบบซับซ้อนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอ่ะการดำเนินเรื่องหรือการที่จะณตอนนี้ที่เขากำลังจะเปิดสัมปทานใช่ไหมคะรอบใหม่รอบที่21มันก็อาจจะไม่ทันก็ได้ถูกไหมคะตรงนี้มันก็อาจจะมีเกิดความล่าช้าเข้าไปอีกเพราะอย่างน้อยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในเรื่องของร่างแก้ไขกฎหมายพรบปิโตรเลียมพุทธศักราชปี2514แล้วก็พรบภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514อยู่ตรงนี้เนี่ยมัน
ถ้ามีอีกหลายๆประเด็นขึ้นมาอีกเนี่ยความร่าช้าหรือความดำเนินการมันอาจจะช้าไปก็ได้เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปิดไม่ได้ตามที่กำหนดเนี่ยเอกชนเขาก็รออยู่นะพอรออยู่ปุ๊บความไม่ชัดเจนมันออกไปอีก1ปี2ปีเขาก็ลดการลงทุนต่อไปอีกและคราวนี้แหละความมั่นคงทางด้านพลังงานเราก็จะหายไปเรื่อยๆมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะความน่าสนใจของการลงทุนก็ลดลงไปอีกเราก็ไม่รู้จะให้ใครมาดำเนินการนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านหลายๆคนก็อย่างท่านปิยสวัสดิ์เองท่านก็พูดถึงในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการในแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุเนี่ยในปี2565แล้วก็ปี2566เนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนนะคะเอกชนเองก็รออยู่นะว่าจะเอายังไงกันแน่เพราะเวลามันก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีความชัดเจนให้เขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะย้ายฐานหรือว่าไปที่อื่นไปลงทุนที่อื่นก็ได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันที่ประเทศไทยเราก็ต้องเสียโอกาสว่าอ้าวถ้าเราไม่ตรวจไม่สำรวจสักทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแหล่งพลังงานมันมีมากมีน้อยแค่ไหนมันก็ทำให้ความมั่นคงทางด้านพลังงานของเราก็ย่อมหายไปเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้แหละจะไปซื้อจะไปนำเข้ามันก็ลำบากราคาก็แพงค่าไฟฟ้าก็ค่าไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นภาระประชาชนยิ่งเพิ่มขึ้นหนักกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็อยากจะให้ดำเนินการแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องคือมีความโปร่งใสนะเป็นธรรมประชาชนตรวจสอบได้นะคะจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายค่ะเราไปดูกันเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานกันบ้างดีกว่านะคะโดยคุณธรรมยศศรีช่วยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือว่าพพ.นะคะก็บอกว่าจากการที่พพ.นะคะมีการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือว่าขนาดของอาคารและก็มาตรฐานนะคะในการที่จะออกแบบอาคารให้เป็นการอนุรักษ์พลังงานนะคะปี2552หรือว่า Building Energy Code นะคะก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ผลักดันให้ภาครัฐและก็เอกชนนะคะมีการออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงานค่ะนะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะอาคารที่ใหม่นะคะที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการออกแบบอาคารให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเช่นระบบไฟฟ้าแสงสว่างหรือว่าระบบปรับอากาศเป็นต้นเนี่ยนะคะบอกว่าก็จากเริ่มโครงการมาเมื่อปี2552จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีอาคารภาครัฐเอกชนเนี่ยส่งแบบอาคารมาให้พอตรวจมาแล้วเหมือนกันนะ354อาคารนะคะก็ถ้าแบ่งเป็นของเอกชนเนี่ยก็53อาคารภาครัฐก็301อาคารนะคะก็บอกว่าคือทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยประหยัดไฟฟ้าไปได้นะคะถึง172ล้านหน่วยถ้าคิดเป็นเงินนะคะก็602ล้านบาทที่ประหยัดไปได้แล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง100,000 ตันคาร์บอนอีกด้วยนะคะก็เป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะเขาบอกว่านอกจากนี้เองนะคะกระทรวงพลังงานเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษานะคะเพื่อที่จะได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยออกแบบในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะเขาบอกว่าก็นำร่องมาแล้ว4แห่งก็ได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะก็ถือว่าเป็นน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่จะช่วยกันออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับน้องๆนักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเองตอนนี้เขาก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของอาคารนะคะประหยัดพลังงานอย่างที่บอกนั่นแหละเนาะก็ลองออกแบบใช้ความคิดใช้เวทีตรงนี้ดูนะคะคิดว่าหลายๆมหาวิทยาลัยที่ทางกระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็อาจจะขยายไปนะคะให้น้องๆได้มีความสามารถตรงนี้ในการออกแบบอีกเพิ่มขึ้นเพิ่มเข้าไปในหลักสูตรนะคะให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การเรียนการสอนกันไปนะคะค่ะอ้าวมากันที่การลงทุนนะคะของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เขามีการเปิดหน่วยลงทุนนะคะจองซื้อไปแล้วนะระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยแล้วก็นักลงทุนสถาบันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะแต่ยังต้องรอดูในเรื่องของการเข้าเทรดอีกนะคะเข้าซื้อขายเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดจองถูกไหมให้โอกาสให้นักลงทุนเข้ามาจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ก็ถือว่าระยะเวลาที่เปิดจองนั้นก็ล้นหลามอย่างที่บอกนะว่านักลงทุนเองก็ให้ความสนใจเพราะว่าทางกฟผ.เองเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจมากนะที่จะตั้งกองทุนรวม EGAT IF นี่แหละซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐวิสาหกิจนะคะก็
ลองดูอีกทีว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่เพียงแต่ว่าข้อมูลการลงทุนต่างๆเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะคุณกัญญาเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยสามารถที่จะให้ผลตอบแทนค่อนข้างที่จะดีนะคะในเรื่องของเงินปันผลอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะไปศึกษาได้นะเพราะว่าจะมีการทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเทรดเนี่ยประมาณวันที่13กรกฎาคมนี้นะช่วงนี้ก็เป็นการจองซื้อปิดจองซื้อนะคะตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยเรียนรู้ว่าในอนาคตสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้ได้มากแค่ไหนก็ลองศึกษาดูอีกก็แล้วกันนะคะถือว่าไม่ช้าไปนะคะคุณกัญญาถ้าคุณกัญญาไปเปิดไปจองแล้วหน่วยลงทุนยังไม่ทันอ้าวเดี๋ยวดูก่อนเราก็เอารอบหลังก็ได้รอบหลังค่อยเข้าไปในดูในตลาดในบนกระดานเทรดเองนะคะว่าเอ๊ะในอนาคตจะดีขึ้นจะมีแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนการตอบรับตรงนั้นนะคะเป็นช่วงๆไปการลงทุนถือว่าดูเป็นจังหวะดูโอกาสไปก็แล้วกันนะคะช้าเร็วไม่สำคัญนะคะขอให้เราศึกษาให้ดีก็แล้วกันนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านนะคะแล้วก็ถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยก็ลงทุนเลยแต่ว่าถ้าเรายังกังวลอยู่เรายังมีปัญหาอยู่เราก็ศึกษาข้อมูลไปก่อนใช่นะคะด้วยสภาวะเศรษฐกิจณตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะบางบริษัทบางอะไรเนี่ยเขาก็ต้องลดนะคะลดต้นทุนลดการลงทุนอย่างบริษัทใหญ่ปตท.เองเห็นไหมเขาก็ต้องมีการประเมินสภาวะการลงทุนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเขาก็แจ้งมานะแจ้งมาเลยว่าในการประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดของบริษัทมีการทบทวนแผนการลงทุนนะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั่นก็คือมีการอนุมัติปรับลดแผนการลงทุนปี2558เหลือ 55,663 ล้านบาทจากเดิมที่เขาประเมินเอาไว้เนี่ยแผนลงทุนปีนี้ของปตท.น่าจะอยู่ที่ 77,280 ล้านบาทก็ยังต้องลดได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะสถานการณ์บางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้นะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะทำอะไรก็ได้นะคะถ้าสถานการณ์มันยังไม่เอื้อเราสามารถที่จะมีการมาประมวลใหม่สถานการณ์ถ้ามันไม่ดีก็ต้องมีการปรับลดการลงทุนบ้างนะคะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าขาดทุนมามันก็มีผลกระทบหมดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงทุนนักลงทุนเองนะคะปตท.เองเขาก็คิดเรื่องนี้ให้รอบคอบเช่นเดียวกันนะคะและบริษัทอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอบรู้เรื่องพลังงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.กับดนฤดีชัยสมบัติกัญญาเลขาวัฒนะกัสมนพงษ์ธานีในรายการ Energy Time รายการวิทยุรางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนThailand Energy Award ประจำปี2013สนับสนุนรายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนในฐานะนักบุกเบิกแหล่งพลังงานเราเชื่อว่าทุกๆการแสวงหานำมาซึ่งโอกาสในการค้นพบจากก้าวแรกเมื่อ30ปีที่แล้วปตท.สผ.เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ผ่านการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน30ปีปตท.สผ.ก้าวที่มั่นคงสู่อนาคตอันยั่งยืนในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับฐานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97.0 MHz วิทยุแห่งประเทศไทย